นี่คือรองเท้ารุ่นใหม่จาก V Ink ครับชื่อว่าเมคิไปดูครับรองเท้ารุ่นนี้อ่านว่าเมคินะครับเป็นรองเท้าที่ทาง V Ink เนี่ยเขาบอกว่าเขาตั้งใจทำมากครับตอนแรกไม่ได้ทำมาเป็นรองเท้าวิ่งตั้งใจเอามาเดินเล่นใส่สบายหลังวิ่งเฉยๆแต่ว่าเขาไปเจอโฟมดีๆมาก่อนครับเขาก็เลยลองเอามาใส่ปรากฏว่าวิ่งสนุกดี10โลได้21โลก็ไว้ซ้อมสนุกๆได้ครับรุ่นนี้จะออกมาเป็นทรงหูคีบครับผมเหยียบดูแล้วมันนุ่มน้อยลงนะครับแน่นแต่ยังมีความเด้งอยู่วันนี้ผมเอารองเท้ารุ่นอื่นมาเทียบกับเมคิให้ดูด้วยครับว่ามันต่างกันยังไงส่วนตัวผมให้ V Ink เนี่ยมีรองเท้าหลักๆ3รุ่นครับตัวแรกคือ Kireon ครับเป็นรองเท้าที่เขาทำขึ้นมาแล้วทำให้เป็นรองเท้าวิ่งตั้งแต่แรกเลยครับแต่เป็นลักษณะของรองเท้าแตะนับเป็นตัวที่ออริจินอลที่สุดตัวนี้มันจะนุ่มและเด้งครับตัวถัดไปคือ Vario หรือ Series Vari เนี่ยเป็นรองเท้าที่นุ่มนุ่มนิ่มเลยครับผมเคยมีรีวิวไปแล้วตัวนี้เป็นรองเท้าใส่เล่นอย่างแท้จริงเลยครับมันจะไม่ใช่รองเท้าวิ่งเลยครับรองเท้าใส่เดินเลยจริงๆตัวใหม่คือ Meki ครับมันจะนุ่มแน่นแล้วก็เด้งครับหลักๆเลยของ Meki เนี่ยเขาใช้โฟมใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยเขาเคยทำโฟม TPE บวก EVA EVA มันก็จะเป็นโฟมแบบโฟมในตลาดทั่วไปส่วน TPE จะเป็นโฟมที่ให้แรงส่งเยอะๆครับมันก็จะเป็นรองเท้าอะไรที่เป็นแบบประมาณนี้เพราะว่า V Ink เขาทำรองเท้าวิ่งถูกไหมแต่พอเป็น EPOS แล้วเนี่ยถ้าเราลองเสิร์ชนะครับว่า EPOS Shoe เราจะเจอรองเท้าหลายๆแบรนด์ครับแต่ทุกรุ่นจะเป็นรุ่นที่ใส่สบายทั้งนั้นเลยครับ EPOS สูตรพิเศษของ Meki เนี่ยเขาก็เลยเน้นในแบบนั้นครับด้วยคาแรคเตอร์โฟมที่มันใส่สบายอยู่แล้วเนี่ยครับ V Ink เขาเอา EPOS มาจูนในสูตรพิเศษของเขาให้มันรู้สึกว่ามันมีความเด้งอยู่ในนั้นด้วยแล้วก็ที่สำคัญตัวหูคีบนะครับผมลองแล้วมันไม่บาดนะมันค่อนข้างมีความละมุนกว่าโฟมทั่วๆไปประมาณนึงครับคือผิวเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันละมุนกว่าแต่ข้างในเนื้อข้างในพอเราจับพอเรากดเบาๆเนี่ยจะรู้สึกว่ามันละมุนครับพอเรากดหนักๆลงไปแรงๆเนี่ยจะรู้สึกว่ามันดีดมือเหมือนเดิมเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วมันเอาไปซ้อมวิ่งได้เหมือนกันสำหรับคนที่ใส่ V Ink วิ่งอยู่แล้วครับอีกอันนึงครับที่เขาตั้งใจปรับมาเลยแล้วผมรู้สึกว่าผมไม่เคยได้ยินแบรนด์รองเท้าแบรนด์ไหนตั้งใจปรับหรือแก้ไขปัญหานี้นั่นคือเขาปรับให้ค่า shrinkage หรือค่าความหดตัวของรองเท้านี่มันน้อยลงครับรองเท้าแบบนี้ผมเคยรีวิวไปตั้งแต่ตัวนี้แล้วว่าถ้าเราเอาวางไว้ข้างนอกตากแดดตากอุณหภูมิร้อนๆเนี่ยมันจะหดถูกปะอันนี้เขาปรับให้ความหดนั้นเนี่ยมันลดลงครับซึ่งอีกอันนึงที่ผมก็รู้สึกว่าผมก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะนั่นคือผมเคยเห็น V Ink ทำโปรโมชั่นที่ว่าใครรองเท้าหดหรืองออย่างเงี้ยเอามาแลกเอามาเปลี่ยนได้ครับซึ่งผมถือว่าอันนี้เป็นความเอาใจใส่อย่างนึงที่ไม่เคยได้เห็นเลยแล้วมันเป็นเพนพอยต์จริงๆนะอันนี้เขาก็ซัพพอร์ตลูกค้าเขาอ่ะถ้าดูใกล้ๆนะครับแวบเดียวเราจะเห็นว่าคู่นี้เป็นรองเท้าหูคีบธรรมดาใช่ไหมครับแต่ถ้าเราดูใกล้ๆนะครับและพยายามดูหน่อยจะเห็นว่ามันมีสรีระบางอย่างที่ไม่เหมือนรองเท้าแตะเฉยๆนะเพราะผมลองใส่เนี่ยผมรู้สึกเลยว่ามันไม่เหมือนรองเท้าแตะที่ผมมีที่บ้านครับอย่างแรกมันแน่นและมันเด้งครับวีอิ่งเนี่ยเวลาเราใส่เราจะรู้อยู่แล้วว่ามันเด้งใช่ไหมครับแต่นี้มันเป็นรองเท้าแตะพอวางเท้าลงไปเนี่ยมันวางได้เต็มเท้าแต่รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมช่วงกลางเท้าถึงข้างหลังเป็นต้นไปเนี่ยมันเหมือนมีก้อนโฟมใหญ่ๆเนี่ยรองรับเราไว้อยู่ผมขอเทียบกับรุ่นอีลีทที่เป็นรองเท้าวิ่งเหมือนกันนะครับหนึ่งครับเมคิหนากว่าส้นเนี่ยครับเห็นเลยว่าหนากว่าหนาขึ้นกันกว่ากันเยอะเลยครับทั้งๆที่อันนี้เป็นรองเท้าวิ่งตัวเก่งของเขาด้วยนะอย่างที่สองครับทรงเนี่ยมันจะค่อนข้างบานกว่าอันนี้ผมเคยพูดไปหลายครั้งแล้วว่าถ้าเป็นรองเท้าวิ่งที่เป็นรองเท้าแข็งเนี่ยครับตรงนี้มันจะคอดรองเท้าที่ทำความเร็วมันอาจจะต้องคอดหน่อยเพื่อให้สัมผัสพื้นน้อยกว่าเมคิเนี่ยผมรู้สึกว่าพื้นมันกว้างกว่านะครับโอเคเขาเว้าตรงนี้ก็จริงแต่ว่าเขาทำโฟมให้มันรับกับเนื้อเท้าเราตรงนี้ไปด้วยเลยพอใส่เดินเยอะๆเนี่ยผมนึกถึงตัวนี้ครับตัวนี้เวลาเราเหยียบลงไปเนี่ยมันจะนุ่มแล้วก็มันจะนุ่มนิ่มครับเวลาเดินช้าๆไงครับก็คือว่าโอ้นุ่มสบายหรือเวลายืนมันก็จะนุ่มมากแต่ว่าใครที่ตามช่องก็จะรู้ดีว่าผมชอบรองเท้าที่มันเฟิร์มนิดนึงซึ่งอันนี้มันรู้สึกเฟิร์มกว่าหน่อยเวลาเรายืนเฉยๆเนี่ยเหมือนกล้ามเนื้อมันผ่อนคลายเยอะกว่าและจุดที่ผมรู้สึกว่ามันไม่เหมือนกับรองเท้าแตะคู่ไหนที่ผมมีเลยครับคือพื้นมันไม่แฟลตครับถ้าเป็นรองเท้าแตะทั่วไปเนี่ยไปลองดูของที่บ้านดูครับเหยียบปุ๊บเท้ามันจะวางลงแบนๆอย่างนี้แต่อันเนี้ยเมคิเขามีเคิร์ฟขึ้นมาตรงนี้ครับมันเหมือนรองเท้าวิ่งที่มันมีดรอปก็คือข้างหน้าจะเตี้ยกว่าแล้วก็เคิร์ฟขึ้นไปให้สูงข้างหลังจะสูงกว่าถามว่าแล้วอันนี้ดียังไงผมว่ามันสร้างความอเนกประสงค์ให้กับรองเท้าคู่นี้เหมือนอย่างที่ V Ink เขาชอบทำนั่นคือทำรองเท้าแตะให้วิ่งได้และพอมันเป็นรองเท้าแตะเนี่ยหลายๆคนก็เอาไปใส่เดินดูครับอันนี้ผมก็ยังรู้สึกว่ามันก็ยังมีความเป็นคาแรคเตอร์แบบนั้นอยู่แต่ด้วยทรงที่มันกว้างมันบานแล้วมันรับเนื้อเท้าได้เต็มกว่าเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าอันเนี้ยเหมาะกับการเป็นรองเท้าเดินเล่นมากกว่าผมลองดูแล้วครับความสบายก็คือต่างกันชัดเจนเลยครับตามที่สเปคเขาบอกไว้เลยถ้าเป็นรุ่นนี้มันเป็นรุ่นที่ใช้วิ่งเลยมันจะแน่นกว่าเด้งกว่าชัดเจนมากและความพอดีมันจะเป็นคนละแบบกันครับเวลาเราใส่เข้าไปเนี่ยเชฟของโฟมมันเหมือนเป็นถ้วยขึ้นมาครับคือเราใส่ปุ๊บเรารู้สึกว่า
มันพอดีเป๊ะๆไปทุกส่วนเลยนั่นคือมันก็จะกระชับกว่าวิ่งแล้วก็ไม่หลุดเท้าพอเป็นมาริโอเนี่ยครับมันจะนุ่มนิ่มเลยครับนุ่มนิ่มแบบรองเท้าใส่เดินใส่สบายจริงๆและความพอดีมันจะค่อนข้างหลวมกว่ามากเป็นลักษณะที่ให้เราใส่รองเท้าสบายๆได้ครับส่วนเมคิเนี่ยมันจะอยู่ตรงกลางระหว่าง2รุ่นเมื่อกี้ครับความนุ่มมีความแน่นมีความเด้งมีผมให้ความนุ่มเป็นสิ่งที่เด่นครับความแน่นและความเด้งตามมาแต่ว่าเด้งมีความชัดเจนอยู่ประมาณนึงส่วนความพอดีของมันเนี่ยจะเป็นลักษณะธรรมดาครับมันจะปล่อยๆนิดนึงนิดเดียวครับใส่สบายและแนะนำว่าให้เลือกไซส์ที่เซนติเมตรครับผมใส่รองเท้าวิ่ง27เซนผมก็ใส่คู่นี้27เซนเหมือนกันครับสำหรับใครที่ตัดสินใจอยู่ระหว่างวิ่งรุ่นไหนเนี่ยอันนี้บอกได้เลยอันนี้รองเท้าวิ่งครับถ้าชอบแบบหูคีบถ้าถนัดแล้วไปซื้อรุ่นหูคีบได้ถ้าเกิดว่ากำลังเริ่มอยู่ก็ใช้แบบรัดส้นก็จะสะดวกกว่าครับส่วนใครชอบรองเท้านุ่มๆ นุ่มมากๆเลยแนะนำวาริโอครับและอันนี้เคยบอกไปแล้วว่ามันแอบเอาไปใส่เอากางเกงขายาวคลุมแล้วแอบออกไปทำธุระสั้นๆได้มันก็จะเหมือนรองเท้าที่สุภาพนิดนึงแต่ว่าเราก็เอากางเกงคลุมให้มันไม่เห็นส้นแล้วมันเป็นทรงมิวครับเดี๋ยวนี้เขาฮิตกันผมมันไม่ได้ใส่รองเท้าหูคีบแบบนี้มันนานมากเลยตั้งแต่ตอนเรียนอะแล้วเดี๋ยวนี้มีแต่รองเท้าที่เป็นรองเท้าสวมหรือรองเท้าแบบนี้ที่เป็นรองเท้าแตะแล้วผมรู้สึกว่าสำหรับผมนะครับรองเท้าหูคีบอะมันใส่แล้วรู้สึกว่าเท้ามันสบายกว่ามันอาจจะได้เกร็งนิ้วเท้านิดนึงเพราะอะไรก็ไม่รู้ผมรู้สึกว่ารองเท้าหูคีบสำหรับผมใส่สบายสุดตอนนี้มันจะมี2สีครับก็คือสีขาวกับสีดำแล้วแต่ชอบครับแนะนำว่าใส่ตรงไซส์หน่อยก็คือใครที่ใส่รองเท้าวิ่งรองเท้าทั่วไปแบบ9 US หรือ27เซนก็ดูเซนติเมตรตามที่เขาบอกได้เลยครับใต้รองเท้ามันจะบอกอยู่ว่า43 44หรือ28เซนก็เลือกให้ตรงกับรองเท้าที่เราใส่ปกติก็จะใส่ได้พอดีครับสามารถเป็นรองเท้าหน้าบ้านได้เลยไม่ถึงว่าวางไว้แล้วก็เวลาเราจะไปไหนแล้วก็สวมเข้าไปแป๊บนึงแล้วเราก็เดินออกไปเลยได้รองเท้าที่มันมีความนุ่มแน่นบาลานซ์แบบนี้มันรู้สึกว่าพอมันแน่นหน่อยแล้วเท้าเราไม่จมเนี่ยผมรู้สึกว่ามันใส่เดินเยอะๆได้ดีกว่าถ้าเกิดว่าผมจะออกไปหรือเอาไปเที่ยวกับเพื่อนไปทะเลอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่า3รุ่นนี้นะผมอาจจะเลือกเมคิอันนี้จะเหมาะกว่าเมคิเนี่ยเป็นรองเท้าที่เขาพัฒนาสูตรมามากกว่า1ปีเลยนะครับวัสดุปรับใหม่ให้ใกล้เคียงกับซูเปอร์ชูมากขึ้นเขาเรียกนวัตกรรมนี้ว่า V Pro ครับคือการเอาวัสดุอย่าง EPOS มาใช้ในรองเท้าแตะและเป็นแบรนด์แรกที่ทำด้วยนะครับประมาณนี้ครับใครจะลองก็แนะนำครับเป็นรองเท้าที่นุ่มแน่นแล้วก็มีความหนาประมาณนึงไม่สะท้านไปโดนได้ครับผมให้ผ่านอันนี้วันนี้ผมเองสนิกออนไซด์ลาไปก่อนสวัสดีครับ